การทำตัวหนังสือ3มิติก็จะประมาณนี้นะครับสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับวิธีการทำตัวหนังสือ3มิติด้วยโปรแกรม Blender กันนะครับก่อนหนึ่งก็ลบตัวสี่เหลี่ยมไปแล้วก็กด Shift A เลื่อนมาที่ Textเข้าสู่ Edit Mode เราจะสามารถแก้ไขข้อความตรงนี้ได้เดี๋ยวลองใส่ข้อความพิมพ์ภาษาอังกฤษได้ปกตินะครับเดี๋ยวจะลองพิมพ์ภาษาไทยนะครับพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยจะไม่ขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องไปปรับฟอนต์นะให้ลองเข้ามาที่แถบเมนู Text แล้วก็เลือกมาที่ฟอนต์แล้วก็ในแถบ Regular นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บฟอนต์ของเราเอาไว้ต้องเลือกฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยเดี๋ยวจะลองฟอนต์พร้อมดูนะเดี๋ยวลองตัวนี้กดเลือกให้เป็นไฮไลท์สีฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็กด Open Font ก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือภาษาไทยแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถจัดวางรูปแบบตัวหนังสือได้นะครับที่แถบพารากราฟจะมีให้เลือกรูปแบบเป็นชิดซ้ายตรงกลางชิดขวาทำแค่บรรทัดเดียวนะก็เลือกเป็น Center ออกจาก Edit Mode นะครับเข้าสู่ Object Mode หมุนตัวหนังสือของเราได้อันนี้หมุนในแนวแกน X มาที่90องศาแล้วก็ตัวหนังสือตรงนี้นะครับเราสามารถเพิ่มความหนาได้มาที่แถบ Geometryแล้วก็เลือก extrude นี่นะฮะก็สามารถเพิ่มความหนาของตัวหนังสือได้หรือการ offset ก็จะเป็นการเพิ่มหรือลดขอบโดยรอบของตัวหนังสือนะประมาณนี้แล้วก็ส่วน bevel ก็จะเป็นการเพิ่มความโค้งมนให้กับขอบตัวหนังสือแล้วก็เพิ่มความละเอียดของความโค้งมนได้การทำตัวหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับก็จบกันไปนะครับสำหรับการทำตัวหนังสือ3มิติด้วยโปรแกรม Blender แล้วก็สามารถเอาไปต่อยอดทำงานได้หลากหลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ